พี่น้องสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มาพบกันนะครับก็คงจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือมีผู้ถามบอกว่าพวกเราที่เป็นคริสต์เนี่ยเป็นคาทอลิกเนี่ยเชื่อถึงอะไรกันบ้างนะครับเป็นความเชื่อของคาทอลิกก่อนจะพูดถึงความเชื่อคาทอลิกนั่นก็ขออธิบายซะก่อนนะครับว่าความหมายของความเชื่อความเชื่อเนี่ยก็หมายถึงการยอมรับว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นมีอยู่จริงอันนี้ก็เชื่อนะครับโดยที่หนึ่งก็คือไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลหรือด้วยสิปัญญาเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันอยู่เหนือหรือว่าเกินเลยกว่าสติปัญญานั่นเองนะครับก็อันว่าความเชื่อเนี่ยมีอยู่ในทุกศาสนานะครับทุกศาสนาก็มีความเชื่อของตนเองอย่างศาสนาพุทธเนี่ยพี่น้องทางพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็มีความเชื่อถึงเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการบำเพ็ญตนอย่างดีและวันหนึ่งจะนิพพานก็คือจะดับจะสูญไปนะครับนี่ก็คือในความเชื่อจะสามารถจะพิสูจน์ได้ไหมก็แน่นอนยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็เป็นความเชื่อสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนสำหรับเราที่บอกว่าเป็นคาทอลิกเนี่ยเราก็มีความเชื่อของเรานั่นก็คือเราก็มีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อแน่นตื่นที่มีหลายๆประเด็นที่เราเชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ความเชื่อนั้นในเนื้อหาสาระก็คือ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกศาสนาความเชื่อเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาเพราะตราบใดก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ต้องอาศัยความเชื่อเชื่อว่ามีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนี่คือเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าด้วยเหตุด้วยผลเราด้วยเห็นประจักษ์ด้วยตาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเชื่ออีกต่อไปเพราะว่าได้พิสูจน์แล้วได้เห็นแจ้งแล้วว่ามันคืออะไรตัวอย่างเช่นเนี่ยสมัยหนึ่งนะครับ เราก็เชื่อว่าดวงจันทร์เนี่ย เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งใน อดีตที่ผ่านมาใช่ไหม เราก็มีการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วเราก็พิสูจน์ได้ว่าดวงจันทร์นั้นมีอยู่จริงและสามารถไปอยู่ได้แล้วก็รู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่กระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ไม่ใช่อะไรแบบที่มีความเชื่อกันในสมัยก่อนแล้วเพราะว่าพิสูจน์แล้วได้เห็นแล้วได้ไปดูมาแล้วนะครับนี่ก็คือ เนื้อหาสาระมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นว่าความเชื่อคือสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับในความเชื่อของศาสนาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ใครก็ตามที่ความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในสิ่งต่างๆเนี่ยนะคนที่มีความเชื่อเนี่ยจะสิ่งที่ตามมาก็คือเชื่อแล้วก็เลื่อมใสนะเลื่อมใสก็คือยอมรับในผู้นั้นในเหตุการณ์นั้นยอมรับในความเป็นจริงอันนั้นนะเชื่อแล้วก็เลื่อมใสแล้วจึงเกิดศรัทธานะเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเชื่อเลื่อมใสและศรัทธาแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ตามมานั่นก็คือจะเกิดความรักอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นขั้นตอนเป็นสิ่งที่ตามมาในชีวิตของคนเราตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีความเชื่อเลื่อมใสในครูของเราที่สอนเราก็จะเชื่อเลื่อมใสและก็ศรัทธาในตัวครูของเราและสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเราจะรักเคารพครูคนนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องในครั้งนี้ก็อยากจะอธิบายว่าความเชื่อนั้นก็คือเรื่องของการยอมรับในสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็รู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่สามารถจะมาพิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลหรือด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าโดยความมั่นใจเพราะนั้นคนที่มีความเชื่อก็จะมีความเลื่อมใสในผู้นั้นในผู้ที่เขาเชื่อหรือในเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและเมื่อเชื่อเลื่อมใสแล้วจึงเกิดศรัทธาและเมื่อศรัทธาแล้วนั่นจะตามมาก็คือความรักที่ต้องมีนะครับเพราะนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าความเชื่อนั้นคืออะไรก็หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจเป็นเบื้องต้นเพื่อเราจะได้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือความเชื่อของเราคืออะไรและมีอะไรบ้างคราวหน้าจะมาบอกครับสำหรับคราวนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วก็ลาไปก่อนขอทุกท่านเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็คือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในความรักของโลกครับสวัสดีครับ